ถึงใส่เสื้อกันมาอย่างนี้เลยก็ความจริงก็ทีมคนรุ่นใหม่เนาะก็มีจะมีทีมคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับประเด็นหลายประเด็นที่เกิดขึ้นในเหตุบ้านการเมืองในปัจจุบันตอนนี้ด้วยอะค่ะของพรรคเพื่อไทยก็ไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับแล้วมองกิจกรรมยืนหยุดขังเป็นอย่างไรผมคิดว่ากิจกรรมยืนหยุดขังมันก็คือการแสดงออกอย่างหนึ่งอะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกที่เรียกได้ว่าสันติวิธีมากๆก็ยืนแล้วก็ถือป้ายแล้วก็ให้กำลังใจเพื่อนๆของเราที่อยู่ในเรือนจำอะครับผมคิดว่าคือมันจะไม่มีอิมแพกอะไรมากแต่มันก็ฮิวจิตใจคนที่อยู่ในเรือนจำเวลาเขาออกมาแล้วเขาได้เห็นคลิปย้อนหลังได้เห็นว่ามีเพื่อนจำนวนหนึ่งเนี่ยได้มาให้กำลังใจเขาทุกวันเนี่ยเป็นผมก็ถือดีใจแล้วก็รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้งอะครับในฐานะที่ทั้งสองท่านยังเป็นเรียกว่าเยาวชนใช่ได้เนอะเป็นคนรุ่นใหม่แล้วกันมองพรรคเพื่อไทยอย่างไรแล้วก็เวลาเข้าไปแล้วเนี่ยพบเจออะไรกันบ้างคะผมรู้สึกว่ามันก็จะมีความในส่วนตัวนะครับผมคิดว่ามันก็จะมีความเป็นเทรดิชันแนลอยู่แต่ก็จะมองว่าโอเคเขามีความพยายามที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทสังคมในปัจจุบันแล้วก็บริบทที่คนรุ่นใหม่เนี่ยต้องการนะครับแต่ผมคิดว่ามันก็ต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายคนรุ่นใหม่อย่างเราก็ต้องเข้าใจว่าคนรุ่นเก่าคิดอะไรแล้วก็ดีใจมากๆที่คนที่อยู่ในพรรคเนี่ยครับเช่นหมอเรียบเนี่ยเขามีความคิดใหม่แล้วก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนพรรคให้มันเข้ากับบริบทในสังคมปัจจุบันได้ครับผมคิดว่าต้องใช้เวลาทั้งสองฝ่ายในส่วนของคุณเติร์กเองนี่เป็นสมาชิกของพี่โวลูเทียด้วยครับผมใช่ครับทางพรรครับทราบในเรื่องนี้แล้วมีปฏิกิริยาอย่างไรคะทางพรรคโอเคมากๆครับกับการที่เราได้ออกมาเคลื่อนไหวตรงนี้แล้วก็สิ่งที่เรายึดถือยึดมั่นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามคลองของธรรมของประเทศที่ปกครองด้วยระบอบรัฐบาลนูนนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยทางธรรมคือเขายังรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำไปที่เราได้มีนักกิจกรรมได้เข้ามาเคลื่อนไหวได้เข้ามาทำเพื่อทางการเมืองครับแล้วในฐานะทั้งสองท่านนี่เป็นคนรุ่นใหม่อย่างนี้ได้มีข้อเสนออะไรไปถึงยังพักไหมคะจริงครับก็เหมือนเป็นครอบครัวใหญ่อะครับที่มีแบบมีสมาชิกในครอบครัวที่หลากหลายจำนวนมากด้วยนะครับก็เรียนรู้แล้วก็ปรับกันไปคนรุ่นใหม่ก็เสนอในประเด็นใหม่ๆขึ้นมาคนรุ่นที่อยู่มาก่อนหน้านี้แล้วก็รับฟังนะครับแล้วก็พร้อมปรับแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันไปอย่างเช่นตอนนี้ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนักโทษทางความคิดด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่การเกิดขึ้นของนักโทษความคิดเนี่ยเท่ากับว่ามันอยู่บนพื้นฐานของการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วถ้าด้วยความที่เป็นพรรคการเมืองที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถนิ่งเฉยได้นะครับจึงออกมาขยับในประเด็นต่างๆอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องเล็กๆที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์อย่างเช่นการยืนหยุดขังในวันนี้ครับในส่วนของนักโทษตอนนี้โดยหลักๆเลยจะเป็น1-2ครับผมมองกันอย่างไรคะคืออันที่จริงเนี่ยด้วยตัวบทกฎหมายเองก็มีปัญหาด้วยนะครับแล้วก็การใช้ตัวกฎหมายด้วยก็มีปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างในประเทศเราที่ตัวบทกฎหมายและการใช้กฎหมายเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อประชาธิปไตยด้วยอันนี้คือเราก็ต้องขับเคลื่อนกันต่อไปซึ่งไม่ได้อยู่แค่ภาคใดภาคส่วนใดภาคส่วนหนึ่งนะครับอาจจะต้องเป็นเรื่องของทางรัฐบาลพรรคการเมืองแล้วก็ภาคประชาชนร่วมกันนะครับขออนุญาตถามนอกประเด็นหรือเปล่าคุณจ้าคุณทักษิณเคยพูดว่าตัวบทกฎหมายไม่มีปัญหาคือด้วยความเป็นครอบครัวใหญ่เนาะมันก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีทุกคนจะมีความเข้าใจหรือว่าความคิดเห็นเหมือนกันไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความที่เต็มด้วยความแตกต่างในเรื่องของความคิดเนี่ยก็เลยมาปรับจูนและทำความเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นอย่างคนรุ่นใหม่ในพรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเห็นด้วยกับคุณโทนี่หมดทุกอย่างทุกประการด้วยนะครับมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันของระบอบประชาธิปไตยในพรรคด้วยครับที่จะรับฟังเสียงแล้วก็น้อมรับความหลากหลายต่างๆมารวมกันเพื่อให้เกิดประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงกับคำว่าเลือกเพื่อไทยแลนสไลด์เลยเห็นด้วยก็อยากให้แลนสไลด์เนาะคิดถึงสมัยที่ยังเป็นไทยรักไทยก็ยังมีแบบว่าสามารถมีที่นั่งในสภาได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันถ้ามีที่นั่งสภาได้เยอะมันก็จะง่ายต่อการที่จะผลักดันประเด็นต่างๆการจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศในเรื่องของประเทศเป็นที่มันไม่ใช่เป็นเรื่องของความไม่เป็นประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องของพรบการแก้กฎหมายต่างๆเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นด้วยอะครับถ้าแดนสไลด์เนี่ยแล้วก็จริงๆ
ันมีส่วนหนึ่งด้วยครับเราได้เห็นมาแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยมันให้พรรคการเมืองเล็กพรรคการเมืองน้อยเนี่ยได้มีสิทธิเสียงระดับหนึ่งอย่างเช่นมีส.ส.แค่คนเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะ empower รัฐบาลได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเราต้องการพรรคการเมืองพรรคไหนก็ได้ที่เป็นเสียงส่วนใหญ่เป็นเสียงข้างมากที่สามารถตัดสินใจได้ครับในการออกกฎหมายในการแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าในปัจจุบันนะครับผมคิดว่าพรรคการเมืองเดี่ยวอาจจะเป็นคำตอบที่จะแก้ไขปัญหาประเทศได้ครับงั้นมาถามในเรื่องของการเมืองวันนี้พรรคเพื่อไทยลงสก.คาดหวังหรือว่าเน้นอะไรกันบ้างครับเรื่องนี้แบบไม่ทราบเลยครับว่าเขาเน้นหรือคาดหวังมันมีอีกกลุ่มนึงที่เขาดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนตัวคือผมรู้สึกว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือจะเป็นก้าวไกลก็ได้ครับขอให้เป็นพรรคที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยได้เข้าสภาได้ทำหน้าที่ในส่วนของเราที่ดีที่สุดนะครับขอในส่วนตัวขอแค่นี้ทั้งสองท่านนี่มีสิทธิ์เลือกตั้งของกทม.ไหมคะครับเพราะผมไม่มีครับงั้นในฐานะคนที่มีอยากคาดหวังกับผู้ว่าแบบไหนครับคือเราก็อยู่กรุงเทพมานานนะครับก็เห็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างเช่นรถติดแม้กระทั่งเราออกมาจากบ้านเนี่ยทางเท้ามันก็ไม่ใช่พื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วมันก็เกิดอันตรายได้แล้วคิดว่าคือจะทำยังไงดีให้มีสาธารณูปโภคที่มันเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยด้วยอย่างเงี้ยนี่ก็คือสิ่งคาดหวังแน่ที่พอจะได้ออกในช่วงเวลานี้นะครับผมรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยในการที่จะจัดชุมนุมหรืออะไรเหล่านี้ด้วยมันก็เป็นสิ่งสำคัญในการที่จะมีพื้นที่สาธารณะในการที่แสดงออกทางความคิดที่เป็นประชาธิปไตยครับผมคิดว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นสิ่งจำเป็นคือปกติแล้วเนี่ยผมก็เป็นคนปทุมธานีแต่ว่าคนพื้นเพเป็นคนเพชรบูรณ์นะครับเวลากลับต่างจังหวัดเอ่ยเนี่ยเวลามันมีเรื่องผู้ว่ามาลงดำรงใหม่นะคนในตัวเพชรบูรณ์มักจะคิดว่าเฮ้ยผู้ว่าคนนี้เนี่ยเขาจะเข้าใจบริบทของคนเพชรบูรณ์ไหมเวลาที่ได้ผู้ว่าที่เป็นคนจังหวัดตัวเองเนี่ยจัดงานใหญ่โตดีใจเพราะคิดว่าเขาเนี่ยต้องเข้าใจบริบทของจังหวัดดังนั้นมันไม่ยากเลยกับการที่คุณอยากจะได้คุณก็จัดให้มีเลือกตั้งผู้ว่าไปเลยผมเห็นด้วยกับการที่ต้องกระจายอำนาจให้กับทุกคนแล้วก็พูดบริบทว่าผมคนปทุมก็ได้รับความเดือดร้อนจากการที่ต้องเข้ามากรุงเทพบ่อยๆเช่นรถติดอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่าก็เห็นด้วยพี่ปกป้องทุกอย่างเลยผมคิดว่าผู้ว่าคนที่จะมาดำรงตำแหน่งปัจจุบันเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานนี้ให้ได้ก่อนเลยแล้วก็สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเนี่ยก็ต้องตามมาต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีตำแหน่งหนึ่งก็คือนายกอบจ.ครับจะมีการซ้ำซ้อนกับตำแหน่งผู้ว่าไหมคะถ้าเกิดว่าให้เลือกตั้งทั้งคู่อันนี้โดยส่วนตัวยังไม่ได้ศึกษาชัดเจนนะคะแต่ก็ตอบด้วยความรู้สึกผมคิดว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องมีในเมื่อสมมติอบจ.นายกอบจ.มาจากการเลือกตั้งแต่คุณต้องไปขออำนาจจากผู้ว่ากทม.เอ้ยผู้ว่าของจังหวัดนั้นเราก็ไม่รู้ว่าผู้ว่าเขาจะแอคเซปต์หรือเปล่านะครับอย่างผมขอยกตัวอย่างเช่นผู้ว่าเนี่ยมันมาจากการมาจากส่วนกลางใช่ไหมครับเวลาที่เขาแก้ไขปัญหาเนี่ยสิ่งที่เขาแก้ไขคือเขาต้องเซฟตำแหน่งตัวเองไว้ก่อนอย่างเช่นอย่างจังหวัดของผมในเพชรบูรณ์ก็มักจะสั่งปิดสถานบันเทิงหรือร้านอาหารอย่างเงี้ยเพราะว่ากลัวการแพร่ระบาดของโรคแต่ว่าเขาไม่ได้คิดในมิติว่าแล้วคนจะทำมาหากินยังไงจะอยู่กันยังไงครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าเป็นผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้งมิติตรงเนี้ยจะหลากหลายมากขึ้นไม่ได้คิดว่าเฮ้ยเราวัดKPI จากการที่ไม่มีคนติดเชื้อแต่เราไม่สนใจว่าคนที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเขาจะมีกินหรือเปล่าเขาจะหากินยังไงอันนี้ก็เป็นอีกมิติหนึ่งที่ผู้ว่าจะต้องคิดเหมือนกันขอคำถามเรื่องส่วนตัวตอนนี้เป็นทั้งวีโวลูเชียแล้วก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยยังทำงานกันอย่างไรคะก็ทำงานแตกต่างกันครับคือพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็ให้พื้นที่ของผมในการคิดในการทำนโยบายแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างที่ไม่เคยสัมผัสส่วนวีวันเทียนนั่นคือการต่อสู้ที่ผมเคยต่อสู้มาตั้งแต่แรกที่โซโซเอ่ยก็ยังสนับสนุนเหมือนเดิมแล้วก็จะทำงานให้กลุ่มวีวันเทียนเหมือนเดิมครับดังนั้นไม่มีอะไรซับซ้อนกันเลยแล้วก็ขอขอบคุณมากๆเลยที่ยังมีโอกาสในการทำทั้งสองส่วนเนี่ยได้อย่างบาลานซ์กันมีคำถามเลยมีอะไรฝากถึงกับเพื่อนๆที่ยังถูกคุมขังอยู่ทั้งสองท่านก็ขอแค่ขอก่อนละครับก็รู้สึกว่าเขาเสียโอกาสมากจนเกินไปหมายความว่าในส่วนตัวผมคิดว่าสิ่งที่ไม่สามารถกลับคืนมาได้ก็คือเวลากับโอกาสผมไม่เห็นด้วยเลยกับการที่เพื่อนๆของเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเสียเวลาแล้วเสียโอกาสในเรือนจำแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมก็อยากที่จะพูดถึงว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยทวงคืนความยุติธรรมให้กับเขาแล้วก็วิงวอนไปถึงผู้มีอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยม
ไอ้รู้สึกว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมากจนเกินไปมันคือสิ่งที่เยาวชนเอ่ยคือมนุษย์คนนึงเนี่ยไม่ควรที่จะต้องเข้าอยู่ในเรือนจำในข้อหามาตรา1-2การแสดงความคิดเห็นหรือการมีความคิดที่แตกต่างหลากหลายเนี่ยมันเป็นธรรมดามากของประชาธิปไตยการเปิดใจรับฟังมันคือสิ่งที่เป็นพื้นฐานของประชาธิปไตยเลยแล้วผมคิดว่าฝ่ายอำนาจนิยมเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะดิ่งหนีมันพ้นหรือข้ามเวลานี้ไปได้ครับดังนั้นคือสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจคุณต้องรับฟังไม่งั้นมันก็ไปกันต่อไม่ได้อะครับสำหรับคนที่อยู่ในที่ถูกคุมขังในเรือนจำตอนนี้ก็คือถ้าเขาได้เห็นคลิปนี้หลังจากที่ออกมาแล้วก็อยากจะให้กำลังใจเขาแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ไปด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็คือมันสะท้อนให้เห็นว่าการที่เราจะแสดงออกทางสิทธิเสรีภาพการทำโพหรือว่าทำอะไรเหล่านี้เนี่ยเพื่อให้แสดงความคิดเห็นเนี่ยมันกลายเป็นว่าความผิดทางอาญาได้มันสะท้อนถึงว่าประเทศนี้เนี่ยปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิการกำจัดเสรีภาพในการแสดงออกทางความคิดเนี่ยค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็รุนแรงอย่างน่ากลัวมากนะครับแล้วก็การที่ใช้บางมาตราบางกฎหมายในการที่จะเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหล่านี้เนี่ยมันทำให้ลดทอนตัวบทกฎหมายไปด้วยแล้วก็ลดทอนความน่าเชื่อถือของทางการเมืองไปด้วยนะครับก็มันเกิดอันตรายทั้งสองทางด้วยทั้งผู้ที่มีอำนาจในการใช้แล้วก็ผู้ที่ถูกกดขี่กดปราบอย่างประชาชนทั่วไปก็โดนเช่นเดียวกันมันไม่เกิดผลดีอะไรเลยครับขอบคุณครับคุณปกป้องขอบคุณครับปกป้องคุณเติร์ดครับก็เมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงนะครับของคุณปกป้องชานันนะแล้วก็คุณเติร์ดรัฐภูมินะผู้ชมครับก็เป็นนะฮะคำสัมภาษณ์นะที่ก็ยินดีครับที่มีทางนะครับฝากฝังนะฮะพรรคการเมืองนะได้มาสังเกตการแล้วก็มาร่วมให้กำลังใจพี่ๆน้องๆนะครับที่มาร่วมกันทำกิจกรรมยืนหยุดขังนะฮะคุณเติร์ดนะฮะก็เป็นนักกิจกรรมทางการเมืองกลุ่มเป็นโคศก Vivo นะฮะท่านผู้ชมคงจะจำกันได้แล้วก็คุณปกป้องชานันยอดหงเนี่ยนะฮะก็เมื่อก่อนนี้นะฮะเป็นนักเขียนนะซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นนักเขียนอยู่นะในเรื่องของการเรื่องนะนายในนะฮะเรื่องนักเขียนเรื่องนายในแล้วก็นะฮะคุณปกป้องชานันนี้ก็เป็นตอนนี้ดูแลนโยบายเรื่องอัตลักษณ์ความหลากหลายทางเพศด้วยนะท่านผู้ชมครับเพิ่งจะเสร็จจากงานนิทรรศกีไปนะฮะขอบพระคุณมากๆครับนะฮะก็